สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจูลีตลีนะคะวันนี้จะมาทำแซนด์วิชแซลมอนชีสกันค่ะก่อนจะไปดูรบกวนช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆบ้านจูกันค่ะแผ่นสาหร่ายนำมาแบ่งครึ่งตามรูปนะคะน้ำข้าวที่เราผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหมายถึงตัวน้ำส้มของเขานะคะมาเกลี่ยให้ทั่วบนแผ่นสาหร่ายเลยค่ะประมาณ100กรัมนะคะหากใครชอบหนาๆก็มากกว่า100กรัมได้ค่ะแล้วใส่ครีมชีสลงด้านบนแบบนี้นะคะแล้ววางแซลมอนด้านบนแบบนี้นะคะหากใครไม่กินปลาดิบสามารถใช้เป็นแซลมอนอบรมควันแทนได้นะคะหั่นอะโวคาโดนะคะเป็นชิ้นๆค่ะวางทับปลาแบบนี้นะคะแล้วนำอีกแผ่นนึงค่ะมาประกบเขาได้เลยค่ะใช้มีดนะคะในการทำให้เขาเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะแล้วตัดครึ่งค่ะแล้วเราสามารถใช้เสื่อสำหรับซูชินะคะมาประกบและทำให้เขาเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมที่สวยมากขึ้นนะคะก่อนจะตัดนะคะแนะนำให้เอามีดผ่านน้ำก่อนนะคะข้าวเขาจะได้ไม่ติดมีดค่ะและตัดง่ายด้วยนะคะรูปทรงและขนาดของการตัดนั้นแล้วแต่ความชอบเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะแซนด์วิชแซลมอนชีสของเรานะคะด้วยวิธีการทำที่แสนง่ายและรวดเร็วด้วยนะคะใครที่ทำอาหารไปทานเองตอนกลางวันที่ทำงานนะคะสามารถทำเมนูนี้ไปทานได้เลยนะคะหรืออาจจะทำไปทานเป็นปิกนิกไปทานนอกบ้านกันก็ได้ค่ะเดี๋ยวจุ๊จะมาจัดจานให้ดูนะคะและจัดกล่องให้ดูค่ะว่าวิธีการจัดและวางเขาจัดกันแบบไหนนะคะคลิปก่อนนะคะที่ทำแซนด์วิชทูน่าเอาไว้ค่ะวันนี้เราก็นำมาผสมด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาปั้นซูชิให้ดูด้วยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาผสมกันเลยค่ะทั้งตัวซูชิแซลมอนนะคะและรวมถึงตัวแซนด์วิชด้วยค่ะหาก
ชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของจุด้วยนะคะวันนี้ขอลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ